พวกที่ชอบเงียบในที่ประชุมครับบอสทำยังไงให้ที่ประชุมกล้าพูดที่รับทราบเงียบกันไหมเวลาประชุมกันทีเงียบในมุมผมเองผมก็สะสมนะคือบางทีก็เงียบเกินแล้วก็สะสมเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามีแต่เราที่พูดว่ะหรือไม่ก็มีแต่เรากับเพื่อนเราบางคนที่พูดโอเคงานมันเดินใช่เรารู้สึกว่ามันไม่มีชีวิตเลยเออแล้วทำไงอ่ะมันเป็นปกติกับ work from home เลยนะผมว่าคือโดยทั่วไปวิธีแก้ก็คือกลายเป็นกูที่ชวนคุยเราก็ไปชวนคุยเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะเฮ้ยมึงอยู่บ้านมึงเบื่อบ้างไหมวะมึงกินอะไรวะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าวะเราต้องเดินหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่พอมันบางทีมันสะสมมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่มีโปรเกรสเลยอะรู้สึกว่าทุกคนทำงานแบบเคลียร์แทสอะให้เสร็จให้หมดหน้าที่ไปให้ตัวเองไม่มีปัญหาบางทีก็ระเบิดลงก็มีก็อยู่ที่วิธีจัดการของคนเป็นบอสนี่แหละแล้วถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานอะมันจะทำไงได้วะแต่เป็นเพื่อนกันอะผมก็บอกนะพี่ถึงจุดที่ผมระเบิดแตกผมก็ระเบิดเหมือนกันผมไม่แยกเพศแล้วผมไม่แยกเพื่อนผมไม่มีลำดับชั้นโดนหมดใช่ใช่ใช่ผมก็จะแยกเรื่องก่อนเรื่องนี้พูดได้ทันทีไหมหรือเรื่องนี้หาจังหวะพูดยังไงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เก็บไว้ถ้าเรื่องไหนพูดทันทีผมก็พูดทันทีอยู่แหละอย่างจ็อบโดนแฮ็ก IG ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นทามมิ่งที่เราแม่งสามารถพูดเรื่องเฮ้ยจ็อบเราทำงานในโซเชียลเพื่อนเราก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของแบบ security บางอย่างดีกว่ามาล้อมคอกอะไรเงี้ยเพื่อนอะไรเงี้ยนิดหน่อยพี่ในคอมเมนต์ก็มีคนบอกว่าเขาเป็นคนที่พูดทุกอย่างจนล้นกลัวคนจะรำคาญคนพูดมากอ่ะพูดน้อยก็โอเคจ๊อบไม่ชอบเออพูดเยอะไม่นะพี่ผมโอเคนะเคยงุนงิดใส่น้องเพราะผมนั่งตัดงานอยู่แล้วเสียงมันก็เล็ดลอดเข้ามาได้ยินแต่เสียงยุงมันบอกผมมันเมากันออกอารมณ์มากอ่ะแล้วแบบมันนอกจากทะลุหูฟังกูแล้วมันข้ามหัวกูไปหมดไอ้สัตว์กูตัดงานอยู่กูตัดการอยู่เฮ้ยหอระเบิดไม่ไหวมึงกันมีบ้างมีบ้างแต่นี้มันคือนี้มันคือไม่ควรอยู่แล้วไม่ควรมาคุยอะไรกันแต่ว่าถ้าพูดเยอะในห้องประชุมโอเคไม่มีปัญหาพูดออกมาก่อนใช่สำหรับผมนะผมว่าอันนี้มันต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่ที่แล้วแต่องค์กรด้วยอย่างจอร์นเนี่ยรับทราบเนี่ยไม่ชอบเงียบมีอะไรคุยกันก่อนรับทราบส่วนใหญ่มันเป็นเพื่อนๆกันหมดอะจอนแล้วเวลาคุยกับเพื่อนกันเองเวลามีปัญหามันคุยไม่ยากหรอด้วยความที่มันสนิทอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมว่าไม่ยากผมจะเกรงใจคนอื่นด้วยผมรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วอาจจะอยู่ด้วยยากรับทราบก็คือกองคนที่มันอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วปะผมว่าศีลเนี่ยเสมอก็เสมอกันอย่างน้อยวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเออนี่จริงใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss